สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 นค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวเย็นในวันนี้ค่ะกันที่โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกสน.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครค่ะนายศรีชัยพรประชาธรรมเลขาธิการกสน.เป็นประธานเปิดในพิธีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกสน.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครค่ะโดยมีนายนราเหล่าวิชยานายณัฐพงษ์นวลมากรองเลขาธิการกสน.รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานและจิตอาสาจำนวน904คนให้การต้อนรับค่ะทางด้านนายศรีชัยพรประชาธรรมเลขาธิการกสน.ท่านได้กล่าวนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าไม้ในลักษณะเกื้อกูลอยู่ร่วมกันพึ่งพากันอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกสน.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครแห่งนี้นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จะช่วยหล่อล้อมและสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกันเป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานไว้ครับสำหรับงานวันนี้นะครับเป็นงานจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกสน.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ได้เลือกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นจังหวัดทางด้านชายทะเลนะครับซึ่งมีระบบนิเวศวิทยาที่มีความหลากหลายทั้งระบบทะเลระบบน้ำกร่อยแล้วก็ระบบน้ำจืดนะครับศูนย์แห่งนี้ได้มีการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับพี่น้องในจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดของการไปในโลกศตวรรษที่21ก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับยุทธศาสตร์ที่5เรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักงานกสน.ได้ตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าของการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดโครงการปลูกป่าในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดสมุทรสาครโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครคณะนักศึกษาที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้เราทำดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งมีการปลูกพืชที่เป็นพืชในพื้นถิ่นของชายทะเลและน้ำกร่อยนะครับจำพวกต้นจิกทะเลนะครับจำพวกพืชที่เกี่ยวกับชายทะเลนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ทำให้เป็นระบบนิเวศวิทยาทั้งสองระบบที่เป็นนิเวศวิทยาชายฝั่งแล้วก็นิเวศวิทยาบกเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ในศูนย์วิทยาศาสตร์สมุทรสาครเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับพี่น้องสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น3จุดค่ะจุดที่1นะคะเป็นการปลูกต้นไม้จำนวน 1,068 ต้นณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครค่ะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน900คนได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาครทั้ง 1,068 ต้นค่ะจุดที่2เป็นการทำความสะอาดณวัดโคกขามและโรงเรียนวัดโคกขามมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน500คน
และจุดที่3เป็นการเก็บขยะณคลองโคกขามมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้บริหารข้าราชการบุคลากรนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.และจิตอาสาจำนวน904คนรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 1,000 คนค่ะจังหวัดสมุทรสาครของเรานั้นเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่จะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนทั่วไปตลอดจนพี่น้องที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนได้เป็นอย่างดีครับเรามีสภาพพื้นที่ที่มีป่าชายเลนที่ค่อนข้างจะเสียหายไปเยอะครับโครงการนี้ก็จะเป็นการปลูกป่าในหัวใจส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องกศน.ซึ่งมีมวลหมู่สมาชิกอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกป่าทำให้จังหวัดสมุทรสาครเรานั้นก็จะเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ปัญหากัดพื้นที่ถูกกัดเซาะของชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักร่วมกันครับว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่เราจะต้องร่วมทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็พยายามทำอย่างไรในการที่จะให้ป่าชายเลนของประเทศไทยเรานั้นมีฟื้นคืนกลับมาได้มากที่สุดครับ